อำลาตำแหน่งของทางท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ดร.ภากรปีตะธวัชชัยนะครับที่จะครบวาระวันที่18กันยายนหรือก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีทางคุณอัศเดชคงสิริผู้จัดการใหม่ที่จะมาเริ่มงานในวันที่19กันยายนนี้นะครับซึ่งทางดร.ภากรปิตาธวัชชัยก็มีเรื่องฝากผู้จัดการท่านใหม่หลายเรื่องด้วยกันนะครับมีความท้าทายเพราะภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดทุนโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากครับกระทบไทยอย่างรวดเร็วจึงทำให้การจัดการในอนาคตต้องวิเคราะห์แล้วก็ติดตามข้อมูลออกมาเป็นกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมตลาดทุนที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกจะทำให้การแข่งขันในสูงขึ้นก็ต้องปรับทั้งเทคโนโลยีแนวทางการทำงานการส่งเสริมการเงินยั่งยืนด้วยครับตลาดทุนที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกเนี่ยทำให้การแข่งขันเนี่ยมันสูงขึ้นจะทำยังไงให้ตลาดไทยยังสามารถเทียบเคียงกับต่างประเทศได้นะครับเป็นตลาดที่มีคนอยากมาระดมทุนเป็นตลาดที่มีนักลงทุนเนี่ยเหมาะสมครบถ้วนนะครับมีบาลานซ์ที่ดีนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ครับจะเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้จัดการเนี่ยคงจะต้องนำพาตลาดทุนไทยให้เจริญอย่างยั่งยืนต่อไปครับดร.ภากรยังกล่าวต่อด้วยนะครับว่าด้านภาพรวมของภาวะตลาดหุ้นไทยนั้นมองว่าบรรยากาศการลงทุนที่กลับมาจากปัจจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวนักท่องเที่ยวที่กลับมาส่งออกที่โตขึ้นกรกฎาคม67โตเกิน 15% เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 6% ใน 2-3 สัปดาห์ดัชนีตลาดหุ้นที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนช่วง2ไตรมาสแรกปี67ที่โตขึ้นถึง 10% ซึ่งก็อยู่ในระดับแนวเดียวกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 แล้วก็เชื่อด้วยนะครับว่าจากตอนนี้ที่รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนวายุพักหรือกองทุนรวมไทย ESG ก็น่าจะทำให้ฟันโฟลว์ไหลกลับเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงถ้าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวต่อไปก็คาดว่าสิ่งเหล่านี้เองครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดหุ้นไทยและจากเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นความแน่นอนที่ลดลงดอกเบี้ยที่ลดลงสภาพคล่องที่สูงขึ้นทั้งหมดนี้ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่หนุนให้ฟันโฟลว์ไหลกลับเข้ามาครับ